ความเดิมจากตอนที่แล้วกิลโมได้เปิดประตูจนแสงแดดส่องมาโดนท่านบารอนจนไหม้เกรียมและชะตากรรมของเหล่าแวมไพร์และกิลโมจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปฟังกันได้เลยด้วยความที่อาการเมาของพวกแวมไพร์ยังไม่หมดไปทำให้ยังไม่รู้ตัวอีกว่าท่านบารอนเกรียมแล้วและเอาแต่หยอกล้อกับซากของท่านบารอนจนเผลอทำซากท่านบารอนขาดครึ่งตัวส่วนกิลโมนั้นนั่งกลัวตัวสั่นบีบของเล่นบีบๆอยู่หลังบ้านหลังจากเริ่มสั่งเมาพวกแวมไพร์ก็ได้เริ่มทำพิธีฝังร่างท่านบารอนถึงแม้จะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าท่านบารอนตายไปได้ยังไงและเพื่อเป็นเกียรติต่อท่านบารอนพวกเขาจึงได้ฝังร่างของท่านไว้ระหว่างพุ่มไม้ทรงจิ๋มของแม่ลาสโลกับจิ๋มของนัจจาและระหว่างกล่าวล้ำลึกถึงท่านบารอนพวกเขาจึงพึ่งนึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าหรือจะเป็นพวกเขาเองที่เป็นคนฆ่าท่านบารอนแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้แวมไพร์คนอื่นรู้เรื่องเด็ดขาดก่อนที่จะเอาส่วนหัวท่านบารอนฝังลาสโลได้ราดเลือดสดๆให้ท่านบารอนได้ดื่มเป็นครั้งสุดท้ายและสังเกตได้ว่าท่านบารอนได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่นั่นคงไม่สำคัญเพราะพวกแวมไพร์ไม่ทันสังเกตและโยนหัวท่านบารอนลงไปฝังเรียบร้อยหลังจากฝังร่างท่านบารอนก็ได้มีฝูงอีกาจำนวนมหาศาลมาบินเหนือบ้านของพวกแวมไพร์ทั้งหมดรีบหลบเข้าไปในบ้านและภายในบ้านนั้นพวกเขาก็ได้พบกับผู้นำสารจากสภาแวมไพร์เธอส่งอีกามาเพื่อบอกข่าวถึง500ตัวแล้วแต่กลับไม่มีใครตอบรับทำให้เธอต้องมาด้วยตัวเองเพื่อบอกกับเหล่าแวมไพร์ในบ้านนี้ให้เดินทางไปยังสภาแวมไพร์ที่อยู่ภายในวิหารแห่งผู้ดูดเลือดสภาแวมไพร์เป็นองค์กรโบราณที่ทรงพลังและน่ากลัวมากที่นั่นจะมีแวมไพร์ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ตัดสินเรื่องราวของเหล่าแวมไพร์ที่ละเมิดกฎของแวมไพร์อย่างยุติธรรมเมื่อราวๆ90ปีที่แล้วลาสโลเองก็เคยเกือบจะโดนเรียกตัวไปที่สภาแวมไพร์มาแล้วในตอนที่เขาเปลี่ยนเด็กทารกคนหนึ่งกลายเป็นแวมไพร์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามเด็ดขาดเพราะอย่างที่รู้กันว่าแวมไพร์จะคงร่างเดิมเหมือนตอนที่เปลี่ยนเป็นแวมไพร์ครั้งแรกนั่นหมายความว่าทารกแวมไพร์คนนั้นจะอยู่ในร่างทารกตลอดกาลนั่นเองเหล่าแวมไพร์และกิลโมเดินทางไปยังสภาแวมไพร์ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งทั้งหมดตามผู้นำสารลงลิฟต์ไปจนถึงชั้นใต้ดินผู้นำสารพาพวกเขาไปถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีแวมไพร์สองคนนั่งอยู่พร้อมกับหนังสือเล่มใหญ่บนโต๊ะดูแล้วน่าเกรงขามยิ่งนักพวกแวมไพร์เข้าไปในห้องส่วนกิลโมถูกส่งไปอยู่รวมกับข้ารับใช้คนอื่นๆเหล่าแวมไพร์เข้าไปในห้องซึ่งแวมไพร์สองคนที่นั่งอยู่นั้นคือวาซิลิก้าจอมทำลายล้างและกาเรตเดอะแวมไพร์เมื่ออยู่ต่อหน้าทั้งสองคนนี้เหล่าแวมไพร์จึงได้แต่สารภาพถึงสิ่งที่รู้ทั้งหมดออกมาว่ามีการพูดเล่นเรื่องจะฆ่าท่านบารอนจริงเพียงแต่พวกเขาไม่ได้ทำเมื่อได้ฟังคำสารภาพของเหล่าแวมไพร์กาเลตและวาซิลิก้าก็ลงความเห็นกันว่าพวกแวมไพร์นั้นไม่มีความผิดอะไรเลยและคิดว่าสภาแวมไพร์ก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันส่วนพวกเขานั้นไม่เกี่ยวพวกเขาเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในห้องนี้เฉยๆวาซิลิก้าจอมทำลายล้างโดนขังเพราะชอบทำลายข้าวของส่วนกาเรตโดนขังเพราะความผิดที่ไม่ได้ก่อเมื่อ90ปีที่แล้วเขาถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเด็กทารกคนหนึ่งเป็นแวมไพร์ถ้าเขารู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงนะเขาสาบานเลยว่าจะจับมันมาแทงด้วยมีดสัก 5,000 ครั้งและเขายังได้จดวิธีทรมานคนร้ายไว้ในสมุดเล่มหนาบนโต๊ะนั้นด้วยลาสโลฟังอยู่เงียบๆจนเหงื่อแตกและบอกกับกาเรตว่าเขาไม่อยากเป็นคนร้ายคนนั้นเลยจริงๆและก่อนที่ความจะถูกแหกผู้นำสารก็เข้ามาพาพวกแวมไพร์ไปยังสภาจริงๆสักทีทางด้านกิลโมเขาถูกพาไปยังห้องคนรับใช้ซึ่งระหว่างทางเขาได้พลาดทำคบเพลิง LED หักไปอันหนึ่งจนเหลือแต่ไม้แหลมๆเมื่อไปถึงห้องคนรับใช้เขาก็ได้พบกับข้ารับใช้รุ่นคุณตาคุณยายที่รับใช้แวมไพร์มากว่า70ปีกิลโมเริ่มสงสัยแล้วว่ามีใครเคยเห็นข้ารับใช้ได้กลายเป็นแวมไพร์จริงๆบ้างเนี่ยซึ่งในห้องนั้นไม่มีใครเคยเห็นสักคนแต่คุณตาคนนั้นก็ประกาศตัวว่าคุณตาเองนี่แหละจะเป็นคนแรกให้ดูกลับมาที่เหล่าแวมไพร์ถูกพามายังห้องโถงมืดๆแห่งหนึ่งและเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาเริ่มการแสดงที่สภาซ้อมไว้กว่า10ปีเพราะนานๆจะได้เปิดสภาทีเลยต้องมีโชว์พิเศษกันหน่อยเมื่อการแสดงเสร็จสิ้นก็ได้เวลาเปิดตัวสมาชิกสภา
ซึ่งประกอบไปด้วยวีเอโก้ดีคอนและวลาดิสลาฟที่เรารู้จักกันดีประมุขสภาท่านทิลดาจาก Only Lover Left Alive เจ้าหญิงแวมไพร์เอเว่นจากทรูบัตแดนนี่จาก From Dusk Till Dawn พอลจาก Buffy the Vampire Slayer และน่าเสียดายที่ร็อบจาก Twilight คีเฟอร์จาก The Lost Boy ทอมและแบรดจาก Interview with the Vampire ไม่ได้มาด้วยแต่อย่างน้อยเวสลีย์จาก Blade ก็มาร่วมประชุมด้วยทางสกายและเป็นที่รู้กันว่าเวสลีย์นั้นเป็นนักฆ่าแวมไพร์แต่เขาเองก็มีเลือดแวมไพร์อยู่ครึ่งหนึ่งเช่นกันดังนั้นเสียงของเขาก็มีค่าในสภาด้วยและสมาชิกอีกคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะนับนั่นก็คือโคลินโรบินสันก็มากับเขาด้วยหลังจากแนะนำตัวสมาชิกสภาก็ได้เวลาเบิกตัวพยานในคดีของท่านบารอนนั่นคือป้าคนรับใช้ของท่านบารอนนั่นเองหลังจากที่โผล่หน้ามาหลายทีแต่ไม่เคยพูดอะไรมาวันนี้เธอกลับพูดจาอย่างฉะฉานต่อหน้าสภาเธอแฉเรื่องที่พวกแวมไพร์พาท่านบารอนไปกินอาหารมนุษย์และยังมีการวางแผนฆ่าท่านบารอนอีกด้วยหลังจากป้าเล่าทุกอย่างออกไปก็ถึงเวลาพยานคนที่สองนั่นก็คือกิลเลอร์โมและกิลเลอร์โมก็สารภาพอย่างง่ายดายว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนฆ่าท่านบารอนโดยการเปิดประตูเพียงครั้งเดียวเมื่อได้ฟังที่กิลเลอร์โมสารภาพสมาชิกสภาก็ถึงกับสายหัวไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่าแต่ในเมื่อทางสภาเองก็ไม่มีใครชอบท่านบารอนอยู่แล้วจึงลงความเห็นกันว่าให้ตัดสินฆ่ากิลเลอร์โมทิ้งซะแล้วปล่อยเหล่าแวมไพร์ทั้ง3ไปเรื่องจะได้จบๆทุกคนในสภาก็เริ่มหิวแล้วด้วยงั้นก็เอากิลเลอร์โมมากินเลยแล้วกันแต่แนนดอร์ไม่ยอมแนนดอร์ประกาศรับผิดเรื่องที่ท่านบารอนตายเป็นเพราะพวกเขาทั้ง3คนเองซึ่งสมาชิกสภาก็คิดไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากลงคะแนนด้วยการแยกเขี้ยวแล้วก็สรุปได้ว่าแวมไพร์ทั้ง3คนจะต้องโดนลงโทษแบบเดียวกับที่ท่านบารอนโดนนั่นคือการตายด้วยแสงแดดเมื่อตัดสินเรียบร้อยแวมไพร์ทั้ง3ก็ถูกพาตัวออกไปเพื่อส่งไปขังไว้ในบ่อน้ำกลางแจ้งแห่งหนึ่งเพื่อรอให้แสงแดดส่องเข้ามาในบ่อและเผาพวกเขาจนตายทางด้านกิลเลอร์โมหากไม่มีเจ้านายคุ้มครองเขาก็ต้องกลายเป็นอาหารของพวกแวมไพร์ดังนั้นเขาก็ต้องหาทางหนีอย่างสุดชีวิตระหว่างคิดหาหนทางเขาก็โดนแวมไพร์ตนหนึ่งโจมตีใส่จนเขาต้องชูสร้อยกางเขนขึ้นมาจนแวมไพร์ตัวนั้นต้องถอยไปโดนไม้แหลมจากคบเพลิงที่กิลเลอร์โมทำหักทิ้งไว้จนตายไปกลายเป็นแวมไพร์ตัวที่สองที่กิลเลอร์โมสังหารจากนั้นกิลเลอร์โมก็วิ่งหนีสุดชีวิตทางด้านแวมไพร์ทั้งสามที่ถูกขังอยู่ในบ่อตอนนี้ใกล้เช้าเข้ามาทุกทียิ่งความตายใกล้เข้ามาความกลัวของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้นแนนดอร์เริ่มสำนึกผิดที่ก่อนหน้านี้เขาควรจะยึดครองประเทศหลายๆประเทศแทนที่จะเมืองอยู่กับพวกแวมไพร์นิสัยเสีย2คนข้างๆนี้ส่วนลาสโลก็สารภาพความจริงที่เขาปกปิดมานานว่าเขานี่แหละคือแจ็คเดอะริปเปอร์ส่วนนัจจาก็เริ่มหวนนึกถึงเกกรออีกครั้งแสงแดดส่องเข้ามาจนเกือบจะโดนแล้วแต่ก็มากพอจะทำให้ร่างของพวกเขาเริ่มไหม้ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่แล้วโคลินโรบินสันและกิลเลอร์โมก็โผล่มากลางร่มที่ปากบ่อจนทำให้พวกเขารอดพ้นจากแสงแดดจากนั้นก็หนีออกมาจากบ่อด้วยการแปลงร่างเป็นค้างคาวเข้าไปอยู่ในกล่องที่กิลเลอร์โมเตรียมมาแต่โชคร้ายหน่อยที่ต้องปล่อยทีมงานถ่ายทำไว้ในนั้น2คนเพราะช่วยออกมาไม่ได้หลังจากทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบสุขแนนดอร์ก็เริ่มเปิดประชุมเพื่อสะสางเรื่องราวตามปกติเหมือนทุกครั้งแต่เขากลับพบว่าคนอื่นๆในบ้านไม่ค่อยจะฟังที่เขาพูดเลยทำไมกันนะทั้งที่เขาเคยเป็นถึงผู้นำของประเทศอัลควาราดาและพอเรื่องมันฟังดูขี้โม้โคลินโรบินสันจึงลองใช้ Google ค้นข้อมูลดูและพบว่ามีประเทศนี้อยู่จริงๆเพียงแต่มันล่มสลายไปตั้งแต่ปี1401แล้วข่าวนี้สร้างความสะเทือนใจต่อแนนดอร์มากเพราะประเทศนั้นคือบ้านของเขาสมัยก่อนเขาไล่ปล้นไล่ฆ่าทรมานผู้คนแล้วมาดูตอนนี้สิเขากลับไม่เหลืออะไรเลยแนนดอร์โศกเศร้ามากจนไม่มีอารมณ์จะกินใครเขาระบายเรื่องนี้ให้กิลเลอร์โมฟังกิลเลอร์โมจึงเสนอให้ลองเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันดูเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นและนั่นทำให้แนนดอร์เริ่มเห็นหนทางที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้กลายเป็นประเทศของเขากิลเลอร์โมเริ่มหาเอกสารข้อมูลที่จำเป็นเขาโทรไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและได้รับคำยืนยันมาว่าแนนดอร์มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกัน
เมื่อปี1992แนนดอร์เคยยื่นขอสิทธิ์มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลในความเป็นติ่งทีมบาสเกตบอลโอลิมปิกในยุคนั้นแต่เขาก็ต้องมาติดขัดในขั้นตอนของการปฏิญาณตนนั่นเองทั้งคู่เริ่มการซักซ้อมคำถามที่น่าจะโดนถามและพบว่าเรื่องราวของแนนดอร์นั้นมีแต่เรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้ด้วยเหตุนี้แนนดอร์จึงวางแผนจะสะกดจิตเจ้าหน้าที่ให้มอบสัญชาติให้แค่นี้ก็จบมาดูทางด้านนัจจากันบ้างในคืนนี้นัจจาได้แวะมาดูเจนน่าคนที่เธอทำให้กลายเป็นแวมไพร์ในครั้งก่อนเจนน่ายังคงอยู่ในสภาวะเปลี่ยนเป็นแวมไพร์เธอค่อนข้างรู้สึกสับสนเธอยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรูมเมทของเธอบอกว่าบางคืนในตอนที่เธอนอนหลับตัวของเธอลอยขึ้นมาจากเตียงหรืออย่างบางครั้งเธอรู้สึกหิวจนต้องออกไปจับสัตว์ในสวนกินทั้งที่ปกติแล้วเธอเป็นคนไม่ชอบทานเนื้อเธอรู้สึกแย่เวลาที่อาจารย์เลคเชอร์เรื่องพระเยซูและบางครั้งเธอก็รู้สึกอยากฉีกร่างรูมเมทด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันเนี่ยนัจจาเองก็รู้สึกทนไม่ได้เหมือนกันที่เห็นเจนน่าเป็นแบบนี้มันช่างดูน่าสมเพชเวทนาเธอนึกย้อนไปถึงสมัยที่ตัวเองเป็นแวมไพร์ใหม่ๆสภาพคงไม่ต่างจากเจนน่าเท่าไหร่นักและเพราะเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจจะดูแลเจนน่าในฐานะพี่เลี้ยงนัจจาเข้าไปคุยกับเจนน่าอีกครั้งเธอเล่าเรื่องที่เธอเปลี่ยนเจนน่าให้กลายเป็นแวมไพร์แต่มันก็ไม่ทำให้เจนน่ารู้สึกดีขึ้นเลยแต่ไม่เป็นไรนัจจายืนยันว่าเจนน่าจะต้องรู้สึกดีขึ้นเมื่อกลายเป็นแวมไพร์เต็มตัวแน่นอนและหนทางแห่งการเป็นแวมไพร์ที่แท้จริงก็คือต้องดื่มเลือดมนุษย์แต่ก่อนจะไปฆ่าใครเจนน่าจะต้องเรียนรู้ที่จะค้นหาสกิลพิเศษของตัวเองซะก่อนแวมไพร์แต่ละคนมีสกิลเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นนัจจาที่มีความสามารถด้านการไต่กำแพงเป็นเลิศเจนน่าทดลองปีนบ้างและพบว่าตัวเองไม่ใช่นักไต่กำแพงที่ดีเลยหลังจากไต่ขึ้นไปได้นิดหน่อยก็ร่วงลงมาจนข้าวของพังจนลาสโลต้องเข้ามาโวยเพราะคิดว่านัจจาเป็นคนทำแม้จะอยู่ต่อหน้าแต่ลาสโลก็ไม่สังเกตเห็นเจนน่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจนน่าโดนคนเมินไม่มีใครสนใจตัวตนของเธอเลยเมื่อนึกแล้วมันก็น้อยใจจนเธอต้องวิ่งเตลิดไปขังตัวเองอยู่ในห้องนัจจาได้พาลาสโลไปง้อโดยการรับปากว่าจะช่วยให้เจนน่ากลายเป็นแวมไพร์ที่สมบูรณ์จนเธอยอมออกมาจากห้องและระหว่างจะออกจากบ้านกิลเลอร์โมก็ได้สังเกตเห็นเจนน่ามันทำให้เขาทั้งตะลึงและงงเขาเพิ่งรู้ว่านัจจาเปลี่ยนคนอื่นเป็นแวมไพร์โดยไม่ต้องเป็นข้ารับใช้มาก่อนมันเป็นเรื่องที่บ้ามากจนเขาต้องแอบกรีดร้องใส่หมอนดังๆลาสโลพาเจนน่าขึ้นไปบนหลังคาและสอนวิธีแปลงร่างเป็นครั้งคราวแต่ก็พบว่าวิชาแปลงกายไม่ใช่ของถนัดของเจนน่าแน่นอนเมื่อเธอแปลงร่างเป็นครั้งคราวแต่ดันออกมาเป็นกอลัมแบบมีปีกการแปลงร่างเป็นครั้งคราวถือได้ว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดแล้วแต่เจนน่าก็ยังทำไม่ได้เรื่องนี้ทำให้นัจจาถึงกับกุมขมับและเริ่มคิดแล้วว่าบางทีเจนน่าอาจจะเป็นแวมไพร์ที่ไม่มีพลังพิเศษก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงนัจจาก็ยังต้องสอนวิธีฆ่าคนให้อยู่ดีเธอพานัจจาไปที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งและเริ่มหาเหยื่อเหมาะๆให้เจนน่าแต่ถึงจะมีเหยื่อเหมาะๆอยู่มากมายแต่เจนน่าก็ยังไม่อาจหักใจฆ่าคนได้แค่นึกภาพว่าครอบครัวของคนที่เธอฆ่าต้องเศร้าเสียใจขนาดไหนมันก็ทำให้เธอรู้สึกทุกข์ใจตามไปด้วยคนดีคนดีนะเจนน่าแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องพยายามทำให้ได้เจนน่าพยายามเข้าไปพูดคุยกับเหยื่อที่เล็งไว้แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจเธอเลยถึงขั้นที่ว่ามีคนเดินมาชนเธอจนเหล้าหกใส่เธอแต่คนที่ชนก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าชนอะไรไปไม่มีใครสนใจเธอทำเหมือนเธอไร้ตัวตนอีกแล้วเจนน่าทนไม่ไหวอีกแล้วทำไมสังคมต้องบูลลี่เธอแบบนี้เธอเครียดจัดจนกรีดร้องเสียงดังลั่นออกมาและตอนนั้นเองร่างกายของเธอก็หายตัวไปและนี่ก็คือพลังพิเศษของเธอที่เกิดมาจากความไร้ตัวตนของเธอพลังล่องหนนั่นเองเมื่อได้รับรู้ถึงพลังของตัวเองทำให้เจนน่ารู้สึกเหมือนได้เป็นแวมไพร์จริงๆสักทีและเหยื่อคนแรกสำหรับคนไร้ตัวตนอย่างเธอก็ต้องเป็นคนที่เด่นที่สุดในงานเธอล่องหนแล้วลากนักร้องนำบนเวทีลงมาแล้วพาออกไปนอกงานปาร์ตี้จากนั้นก็ลงมือดื่มเลือดคนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกและยังเก็บเลือดใส่ขวดไว้กินทีหลังด้วยภาพน่าประทับใจนี้
สร้างความภาคภูมิใจแก่นักจารในฐานะพี่เลี้ยงยิ่งนักเจนน่ารู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ในคืนนี้มากเธอชวนนักจานั่งดูดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยกันโดยการใส่หมวกกันน็อกเพราะเธอเคยเห็นแวมไพร์ใส่หมวกกันน็อกเดินกลางแดดมาแล้วในหนังเรื่องเบดแต่เมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นร่างของทั้งสองคนก็เริ่มมีควันขึ้นชัดเจนแล้วว่าเรื่องในหนังนี่มันเชื่อถือไม่ได้เลยจริงๆทางด้านแนนดอร์เขาพบความมั่นใจด้วยการใส่ชุดทีมบาสเกตบอลตัวโปรดและพากิโลโมไปที่สำนักงานแต่ดูเหมือนเขาจะคำนวณพลาดไปเพราะเหล่าข้าราชการมักจะมีภูมิต้านทานด้านการสะกดจิตที่สูงกว่าคนทั่วไปเหมือนกับว่าวิญญาณของคนพวกนี้ได้ตายไปแล้วแนนดอร์ต้องตอบคำถามต่างๆด้วยตัวเองอย่างกระท่อนกระแท่นและปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือขั้นตอนของการสาบานตนซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าหากในคำสาบานตนนั้นไม่มีคำว่าพระเจ้าอยู่แนนดอร์พยายามเค้นเสียงพูดคำว่าพระเจ้าออกมาจนลิ้นของเขามีไฟลุกขึ้นมาเป็นอันว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบอดเป็นชาวอเมริกันแนนดอร์ระบายความเศร้าเสียใจนี้ให้กิลโลโมฟังอีกครั้งจนกิลโลโมเองก็ชักลำคาญและเริ่มต่อว่าแนนดอร์จะสนใจไปทำไมว่าจะเป็นประชาชนของประเทศไหนในเมื่อตัวเองเป็นแวมไพร์บินก็ได้แปลงร่างเป็นข้างคาวก็ได้แถมยังเป็นอมตะอีกผู้คนมากมายยอมแลกทุกอย่างยอมฆ่าคนมากมายเพื่อที่จะได้เป็นแวมไพร์กับเขาบ้างหัดภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นซะบ้างเถอะคำพูดของกิลโลโมมันกระแทกใจแนนดอร์จนทำให้เขารู้ตัวเองแล้วว่าการเป็นแวมไพร์คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วต้องขอบใจกิลโลโมสำหรับคำพูดเตือนสติครั้งนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของพาร์ทที่4แล้วพบกันใหม่ในพาร์ทที่5ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซั่น1สวัสดีครับ